มีโอกาสได้ไปพูดคุยถึงเรื่องความรักนะคะหลังจากที่เต้ยจรินพรได้ไปร่วมออกรายการของอดีตคนรักอย่างอเล็กซ์เรนเดลมาค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้ยอมรับเลยว่าตอนนี้มุมมองความรักเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ต้องเป็นไปตามความคาดหวังของใครเต้ยว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาคล้ายๆกันค่ะด้วยแบบอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราจะต้องมีครอบครัวไหมแล้วคนอื่นเขามีคู่กันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบมีลูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ต้องคิดอะไรเอาวันนี้ก่อนปลดล็อกได้ยังไงก็น่าจะแบบตอนไปเที่ยวคนเดียวเหมือนแบบมันรีวิวชีวิตตัวเองจริงๆว่าแบบเอ้ยเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่แบบเราอยากทำงานอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรีโพซิชั่นตัวเองใหม่ด้วยไม่กดดันเลยค่ะไม่อะค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีก็ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังไปเที่ยวคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาเลยค่ะแฮปปี้มาก